สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้กัมพูรัชนีมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นครับพี่น้องแล้วก็มาอยู่กับท่านเจ้าคุณพระราชพัฒนวัชระบัณฑิตนะครับท่านรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นรองอธิการบดีด้วยนะครับกราบนมัสการท่านครับมาแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากเห็นด้านหลังไหมคะมหาจุฬาวิทยาเขตขอนแก่นสวยมากท่านเจ้าคุณครับจะขอความกรุณาท่านเจ้าคุณช่วยอธิบายหน่อยครับว่าคืออะไรฮะสิ่งที่เราเห็นอยู่อาณาบริเวณแถวๆนี้ครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือนี่คือบริเวณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีอาคารสถานที่ที่เป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ศาสตร์สมัยใหม่ครับแล้วก็ที่เราเห็นก็คือตัวพระเจดีย์ครับนะซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่เนื่องจากความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ต้องมีสัญลักษณ์แห่งความเป็นพระพุทธศาสนาครับโดยมีพระเจดีย์ที่เราเห็นต่างงานสวยงามอยู่นั้นก็คือเราจำลองจากพระปรางวัดอรุณโอ้องค์ใหญ่นั่นนะใช่ใช่พระปรางวัดอรุณตรงกลางพระปรางวัดอรุณแต่ว่าลองลงมาจะเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นมีสามชั้นใช่มีสามชั้นแต่ละชั้นก็จะมีสตอรี่มีเรื่องเล่าครับเป้าประสงค์ก็คือหนึ่งเป็นการในการปรารภการสร้างคราวที่ปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพุทธเจ้าครับอันนี้คือวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้พระพุทธศาสนาอินโดจีนด้วยครับส่วนที่สองก็มีเรื่องของประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แล้วต่อเนื่องรัชกาลที่ 10 ตั้งใจไว้เพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาศึกษาพระราชประวัติที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ทรงอบรมพระพุทธศาสนาครับส่วนต่อมาก็คือเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนอกจากนั้นก็จะมีเจดีย์รายรอบก็คือเจดีย์พุทธคยาอันนู้นพุทธคยานะใช่เจดีย์พุทธคยาเจดีย์พระธาตุขามแก่นพระธาตุขามแก่นก็คือพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นจำลองไว้ที่นี่ใช่จำลองไว้ที่นี่หมดเลยแล้วก็เจดีย์ชเวดากองที่พม่าทำไมต้องมีชเวดากองอยู่ที่นี่เป็นการเรียนรู้พุทธศาสนาในเรียกว่าภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ที่เห็นเสาหินนี่คืออะไรฮะเสาหินกับเสาอโศกเสาพระเจ้าอโศกมหาราชอินเดียในอินเดียเวลาศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาต้องสามารถสัมผัสได้ว่าเนี่ยเสาอโศกเป็นอย่างนี้นะพระองค์จารึกแต่ละเรื่องเรื่องอะไรบ้างเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์นอกจากนั้นเราก็จะมีพระธาตุหลวงพระธาตุหลวงคือพระธาตุที่สปป.ลาวนะเป็นเวลาจะไปศึกษาประวัติพุทธศาสนาในลาวพุทธศาสนาในพม่าพุทธศาสนาในอินเดียพุทธศาสนาเข้ามาสู่สุวรรณภูมิเนี่ยก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ในพื้นที่ต่างๆได้เหมือนมีแรงบันดาลใจว่าถ้าได้เรียนศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วอยากจะไปเห็นไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในสถานที่จริงนะคะก็เลยมหาวิทยาลัยก็เลยจำลองสถานที่สำคัญเหล่านั้นต้องบอกว่าสำคัญด้วยนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาอย่างเช่นเสาพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยก็คือพศ 200 หลังจากพระพุทธเจ้านิพพานแล้วใช่ไหมครับส่วนที่เห็นอยู่ทางด้านนี้อันนี้ไม่ชินตาเท่าไหร่ อันนี้ถ้าเราเคยเห็นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าน้อยหรือพระโพธิสัตว์สิทธัตถะทำไมถึงเอาพระโพธิสัตว์สิทธัตถะมาให้เป็นสัญลักษณ์อย่างนี้เราคงเคยได้ศึกษาพุทธประวัติเนี่ยนะตอนพระองค์ประสูติเนี่ยแล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วเดินไป7 ก้าวชี้นิ้วขึ้นเหมือนที่เห็นเนี่ยนะอโคหามัสมิโลกัสสะเศธโถหามัสมิโลกัสสะเขตโถหามัสมิโลกัสสะเราเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้ประเสริฐเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกความหมายของเราในที่นี้ไม่ใช่สิทธัตถะพระโพธิสัตว์สิทธัตถะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ความหมายคือมนุษย์เนี่ยพัฒนาตนได้ครับมนุษย์เนี่ยไม่หยุดยั้งการพัฒนาครับสามารถเอาชนะสรรพสิ่งทั้งหลายเพราะยุคนั้นเป็นยุคแห่งเทวะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเวลานิสิตมาเรียนที่มจรเนี่ยต้องมาตั้งจิตอธิษฐานว่าฉันต้องจบเปียตรีเปียโทเปียเอกฉันต้องเรียนพระไตรปิฎกคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือเป็นการสร้างปณิธาน จ้าคุณครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่ก็คืออาคารเรียนของคณะนิสิตนักศึกษาทั้งหมดก็เป็นอาคารเรียนในระดับอันนี้เป็นระดับปริญญาตรีถ้าระดับบัณฑิตวิทยาลัยก็จะเป็นอีกอาคารหลังหนึ่งระดับปริญญาตรีก็คือเราเปิดทั้งหมด18สาขาวิชาเนื่องจากว่าล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์ผู้สถาปนามหาจุฬาเนี่ยพระองค์มีพระราชปณิธานว่าให้มหาจุฬาเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์อันนี้คือวัตถุประสงค์ทำไมเราเปิดตั้ง18สาขาวิชา18สาขาวิชาเนี่ยทั้งบรรพชิตและก็ญาติโยมมาเรียนได้ครับที่เปิดในมหาลัยต่างๆมจรเรามีหมดแต่ที่สำคัญก็คือจุดเด่นของมจรเราคืออะไรศึกษาพระไตรปิฎกคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะสาขาวิชาไหนไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเป็นครุศาสตร์สายไหนก็แล้วแต่เรียนเหมือนกันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆมีมาตรฐานเหมือนกันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆแต่ที่นี่ศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าศึกษาพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ครับเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมปัจจุบันนี้สิทธิ์เยอะไหมครับท่านปัจจุบันทั้งตรีโทเอกก็ประมาณ 1,200 กว่าลูกคนจุดเด่นของการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงฆ์อีกอันหนึ่งก็คือนอกจากศึกษาวิชาการทางโลกทางธรรมนะครับพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรฮะมีการปฏิบัติมีปัสนามีอะไรด้วยใช่ไหมครับมีปฏิบัติธรรมหนึ่งเรียนรายวิชากรรมฐาน2นิสิตทุกรูปทุกคนที่มาเรียนถ้าปริญญาตรีต้องปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง10วันปริญญาโท30วันปริญญาเอก45วันถึงจะขึ้นสอบจบได้อันนี้คือทั้งพระทั้งโยมนี่เป็นกติกาทั้งพระทั้งโยมโยมก็ต้องปฏิบัติโยมก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วยคุณสนใจไหมล่ะคุณรัชนีโยมผู้หญิงก็มาเรียนได้โยมผู้ชายก็เรียนได้ทั้งหญิงและชายมาเรียนได้แล้วก็ถือว่าได้มาศึกษาคำสอนของพระเจ้าได้เผยแพร่คำสอนพระเจ้าในฐานะเป็นพุทธบริษัทครับคือมีความรู้สึกนะพอฟังแล้วความรู้สึกว่าออกไปเนี่ยจะเป็นคนที่มีความรู้ด้วยเป็นคนดีด้วยมีธรรมะในหัวใจด้วยประมาณนั้นเลยเป็นผู้มีตาสว่างทั้งคดีโลกคดีธรรมนี่คือความภูมิใจของผู้ที่เรียนมหาจุฬาทำหน้าที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรศึกษาคำสอนของพระเจ้านำคำสอนพระเจ้าไปเผยแผ่ไปปฏิบัติคือพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกามาเรียนมาศึกษาแล้วก็ได้เผยแผ่คำสอนพระเจ้าด้วยความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็คือเรื่องของพระราชศรัทธาพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับท่านเจ้าคุณครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระองค์ทรงซึ่งเราอาจจะไม่เคยเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้ทำให้พระภิกษุสามเณรที่เรียนพระไตรปิฎกเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียนพระบาลีพระองค์จะพระราชทานนอกจากพระราชทานหนังสือตำรับตำราแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาที่สอบพระบาลีประโยค 1-2 ถึงประโยค 9เนี่ยพระองค์พระราชทานภัตตาหารมาถวายเป็นประจำนะเป็นประจำต่อเนื่องมาทุกๆปีอันนี้คือนำมาซึ่งความปราบปลื้มปิติยินดีต่อพระภิกษุสามเณรแล้วก็ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเป็นอย่างยิ่งครับนอกจากนั้นก็มีเห็นว่ามีพระนิสิตหลายๆรูปหลายๆท่านได้ทุนพระราชทานเรียกว่าทุนเล่าเรียนหลวงทุนเล่าเรียนหลวงมีอยู่ 2-3 ส่วนใหญ่ๆครับส่วนที่ 1พระองค์พระราชทานให้แก่สำหรับพระภิกษุสามเณรที่เรียนพระบาลีล้วนๆตั้งแต่ประโยค 1-2 จนถึงประโยค 9ส่วนที่ 2พระราชทานให้ผู้ที่ศึกษาในมหาจุฬาในมหาวิทยาลัยลงกรณวิทยาลัยตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขในแง่ของเขาเรียกว่าต้องการให้เกิดความลึกซึ้งตระหนักในพระสัทธรรมให้มากขึ้นก็คือคนที่เรียนสาขาพระพุทธศาสนารูปที่เรียนสาขาพุทธศาสนาและที่สำคัญก็คือช่วงได้ทุนเนี่ยต้องเขียนบทความทางพุทธศาสนาบทความพุทธศาสนาในเวลาเขียนแล้วอ่านแล้วเนี่ยสามารถนำไปเผยแผ่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ อันนี้คือคนที่รับทุนแล้วเรียนหลวงในส่วนของมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของทุนแล้วเรียนหลวงสำหรับผู้ที่เรียกว่าทุนสำหรับพระนักเทศที่มจรเราก็ในปีนี้ถือว่าเป็นปีมหามงคลเป็นเป็นพื้นที่แห่งแรกที่จัดเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัยในนามภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยครับนะนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษา6รอบ72พรรษาซึ่งนำมาซึ่งความปลื้มปิติยินดีแก่พระสงฆ์นิกรเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนอกจากได้รับนโยบายโดยตรงจากมจร.ส่วนกลางได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลายๆมิติเพื่อที่จะให้เกิดความเรียกว่าความสุขมวลรวมให้แก่พระสงฆ์นิกรโดยผ่านกิจกรรมของมหาวิทยาลัยก็คือ 1. กิจกรรมที่สืบสารรักษาต่อยอดต่อเนื่องก็คือการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัยแล้วก็ญาติโยมวาสุกวาสิกาที่มาเรียนมหาวิทยาลัยปฏิบัติธรรมต่อเนื่องหลักสูตร5วันบ้าง7วันบ้าง10วันบ้างหรือที่เรียนระดับปริญญาโทก็30วันระดับปริญญาเอกก็45วันเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนกิจกรรมที่2ก็คือทุกวันที่28ตามมติมหาเถรสมาคมที่มหาวิทยาลัยก็มีการจัดปฏิบัติธรรมแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนอกจากนั้นแล้วกิจกรรมในเชิงสาธารณสงเคราะห์มหาวิทยาลัยก็จัดกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์คือทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นเนี่ยเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรงนอกจากนั้นแล้วที่นี่เรายังมีเรียกว่าสืบสารรักษาต่อยอดในส่วนที่เป็นศาสตร์พระราชาเป็นพุทธอารยเกษตรเพื่อให้เป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักเรียนทั้งระดับประถมมัธยมแล้วก็พื้นที่เรียนรู้โคกหนองนาอารยเกษตรที่มีกระจายอยู่ของกระทรวงมหาดไทยอยู่ทุกอำเภอมาเรียนรู้เพื่อพึ่งพาตัวเองที่นี่เป็นการนำพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวมาให้พระสงฆ์นิกรได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้มีชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุขว่าโอกาสที่เป็นมหามงคลนี้เนี่ยในนามของคณะสงฆ์ไทยในนามของคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นก็ขอถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์โดยผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติขอพระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นที่พึ่งเป็นร่มโพไทรร่มโพทองของพระสงฆ์นิกรมีพระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดกาลและนานเทิน